สวัสดีครับบางบัวทองครับวันนี้ช่างโอมาทำอะไรครับนี่ครับรถหัวหน้าแล้วเนี่ย7303แป๊บเบรกแตกครับเบรกล้อซ้ายครับต้อง สกัดชีปูนก่อนนะครับออกหรือเปล่าโอ้ยังดียังโยกอยู่ลวดของกิ๊บล็อกรัดแน่นเกินไปเปล่า วันนี้ไม่ได้ไปไหนพี่นกวันนี้อยู่นี่เมื่อวานไปโน่นมาไอแล้วก็ในสีอ่ะมันก็วิ่งดีนะอยู่โน่นอ่ะมันวิ่งใกล้ๆแล้วช่วงนี้ก็ในสีงานเยอะอยู่เลยใช่เมื่อวานไม่ใช่เป็นร้อยเลยเหรอมันถึงไม่ค่อยอยากย้ายรถกันไงดีสั่งย้ายไปได้เที่ยวเดียวนี่มันไม่สมควรนะไม่ว่าแผ่นไหนล่ะช่างโอถ้าแผ่นไหนมีงานอย่าเอารถเขาหนีก็แปลกย้ายข้ามไปเลยคนจัดรถนี่ก็บ้าไม่ใช่ว่าก่อนอย่าเพิ่งบ่นตัดต่อบ้านเครื่องมือบานแป๊บครับตัดเอาวอลล็อตเก่าแล้วเมื่อวานมันอุดมาไงแต่รถพิวสารนี่ไงฮะตัวบอกวิ่งไม่ได้ผมว่ามันวิ่งได้โอ้มันอยากจะพูดเยอะเปลี่ยนหัวใหม่เลยอ่ะนี่สนิมเกี่ยวนอกสนิมจีนแล้วใช้ไม่ได้นี่หัวทองเหลืองใหม่เลยครับโอ้โหดูถ้อยเสียครับหน้าสีเลยครับถ้อยเสียบ
บาลนะครับได้ข่าวท่านบางน้ำจืดโดนจับ4ม่วง3คนเลยใช่เหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยพี่ยอมเร็วอยู่ไม่รู้เรื่องโอ้4ม่วงเรื่องยาไงเออมันมีใครบ้างอ่ะบางน้ำจืด3คนเลยอ่ะทั้งโรงงานอ่ะก็เรียบร้อยสิจะเอาไว้เหรอรู้แต่คนขับ3คนเนี่ยหมดเลยอ่ะทุกคนโดนทุกคนอ่ะโง่ทุกคนถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีคนขับคงเอาไว้เดือนเดี๋ยวกระปุกท้ายพี่หมดแล้วเหรอผมก็ให้พี่เจ้าไปกระปุกนึงให้ลูกเจ้ากระปุกนึงผมเอาไว้2กระปุกอ่ะเดี๋ยวผมเบิกให้ใหม่อยู่ในเก็บขวางเป็นลังฮะผมเห็นเป็นลังไม่ใช่เหรอต้องถามพี่เนี่ยมันเบรกอ่ะโดนฉี่ม่วงถูกด้วยช่วงนี้3เมตร100ยุคนี้มันเป็นยุควิปริตแค่ใครก็วิปริตเลยทุกอย่างเลยอ้าวงอครับเครื่องมือดัดครับมีเครื่องมืออย่างนี้เวลางอก็แป๊บไม่บี้ครับได้รูปโอ้เป๊ะเลยเนาะแสดงว่าดัดประจำเข้าเสื้อเผาเป๊ะเลย
ทำมาบ่อยก็รู้ระยะไปแล้วพี่โยเขามีเมลมาวันไหนนะที่ร้านนี่เหรอธรรมดาต้องให้หยุดใช่ไหมเรียกว่าให้ใช้กฎระเบียบกฎเหล็กเลยนะหัวหน้าโรงงานโดนคนแรกไปเตือนเพราะหาไม่ดูแลใช่ไหมคนขับใหม่ไล่ออกใช่ไหมคนขับเก่าทันบนทันบนตัดโบนัสอันนี้มันถือว่าเก่าหรือใหม่อ่ะคนขับใหม่คนนึงเก่า2คนเก่าก็ประมาณปีนึงนี่แหละประมาณปีเศษอยู่ด้วยกันเอามาก็ต้องใส่ด้วยกันแล้วก็รับงานแต่กลางคืนนะเขาก็ไม่ไหวแล้วเหตุผลน่ะจริงๆมันอยู่ที่คนล็อกไว้ไม่ไว้อยู่ที่ใจประมาณนั้นน่ะใช่ไหมไม่ได้ดูเพราะว่าเอ้ยร่างกายต้องการพลังงานนะตะกอดยาม้านี่มันก็เรียกอะไรกินเพื่อให้ทำงานได้ขยันให้ทนตะกอดเป็นยาม้าใช่วันนี้เป็นยาบ้าเลยการเป็นยาบ้าไปแล้วกินแล้วก็คือเอาง่ายมีแต่จะตกงานอะ ไปไหนก็ไปไม่สะดวกอะเจอไฟสีแดงหน่อยก็ไม่ได้ ขับรถไปอะก็สีแดงแล้วไปยังไงอ้าวมันก็หวาดระแวงไง เจอไฟกับพี่ปะมันหลอนเลยเหรออ๋อมันก็ต้องกลัวว่าเขาจะบอกเราไหมเขาจะอะไรประมาณนั้นแหละอ๋อความระแวงเนาะใช่ส้มระแวงแดงหลอนเขาถึงมีเจ้าของรถบอกไปเปลี่ยนแก๊สเมื่อไหร่จะมาเนี่ยจะไล่ลมแล้วเนี่ยยังไม่ต้องไล่ไล อ่ะใส่แป๊บเสร็จเรียบร้อยครับถึงขั้นตอนไล่ลมครับสตาร์ทล็อกแล้วเรียบร้อยครับไล่ลมเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม